ขอความร่วมเลยนะคะขอพนามที่รักคือยังไงคะนะเด็กล้างมือล้างมือก็ปกติครับเรียกกันปกติที่รักถือว่าครับคือก็จะพูดยังไงครับอาจจะแบบมีแบบเขาเรียกว่าอะไรคนขายก็เลยแบบอาจจะเป็นเรื่องแปลกๆสำหรับทุกคนอะไรเงี้ยได้กลับไปปกติเราเรียกกันอยู่แล้วแต่คือไม่ออกสื่อใช่ไหมส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีใครแบบได้ยินอะไรเท่าไหร่ก็จะมีเฉพาะคนสนิทคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยที่จะได้ยินเห็นนี่เป็นออกไปไปงานใช่วันนั้นไปจับอะไรนะปลูกต้นไม้มาก็เลยเรียกล้างมือพอดีว่าจะกลับแล้วตอนนั้นเห็นคลิปมันแชร์ออกไปเยอะมันก็ไม่เป็นไรนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คิดด้วยว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวกันอะไรเงี้ยก็ไม่รู้สิพูดไงมีคนมาแซวเยอะไหมครับไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยมีนะครับพี่มีพวกพี่นะครับแซวเรียกย่าที่หลังวันที่เรียกพี่แป๊ะอีกทีก็ได้เรียกพี่แป๊ะที่รักก็ได้ครับแล้วแต่โอกาสค่ะแต่ส่วนมากก็เรียกพี่ค่ะแต่พอสถานะนี้ออกไปปุ๊บก็เปิดตัวแล้วนะคะโป๊ะแตกก็ได้ครับพี่ไม่มีอะไรหรอกครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่ามีคลิปมีอะไรอย่างเงี้ยออกไปก็เลยบอกว่าทุกคนอาจจะได้ยินแล้วก็แปลกใจเฉยอะไรจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติที่แบบว่าเราก็พูดตรงนี้อยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็เรียกออกสื่อได้แล้วไม่จะไปจะโป๊ะอีกทีไหมไม่เห็นมีสรรพนามอื่นด้วยไอ้ตรงไอ้สูตรอะไรเงี้ยก็อันนั้นจะแบบเรียกแบบกวนๆขำๆอะครับเขินไหมยังเขินอยู่ไหมคะยังก็จะแบบฉันอยากที่แต่ก็ไม่มีใครมาแซวไม่มีอะไรไม่ค่อยมีไม่ค่อยมียังเขินอยู่ไหมครับเล่ย่าชอบไหมคะก็ดีกว่าเรียกว่าไอ้อ้วนแล้วกันค่ะอย่างเวลาพี่เขาเรียกว่าที่รักต่อหน้าผู้คนอย่างเงี้ยไม่เคยเรียกก่อนหน้าใช่เวลาเขาเรียกเราพี่รักก็ยาย่าตอบกลับว่าอะไรครับแล้วก็บอกว่าขาอันนี้ไม่ใช่ตอบเขินนะครับอันนี้ที่ถามวันนี้มีแค่พี่อย่างเดียวไม่ถามเรื่องอะไรพี่อยากได้ยินตรงนี้แหละโอ้โหไม่ได้ตอบพี่เรียกต่อหน้าพี่ไม่พูดในตรงนี้แต่ว่าก็เรียกคนเดียวใช่ไหมคะที่รักกับพี่แป๊ะสองคนพี่แป๊ะไม่ค่ะไม่เกี่ยวพี่แล้ววันนี้ถ้าพี่ใครสรรพนามของคนก็เป็นแฟนแท้ก็ได้ใช่ไหมพี่จะเขียนถูกใช่ไหมก็แล้วแต่พี่เลยครับยาย่าถามถึงเรื่องโดนกระชากแขนนี้จะถีบไหมครับหนูว่าไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะน่าด้วยการที่แบบว่าระยะมันไกลกันนะคะป้าเขาน่าจะอยากได้รูปมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบตื่นเต้นเกินเหตุเขาพยายามจะเซลฟี่กับเราใช่ไหมครับประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นตอนนั้นเหมือนหนูว่าตกใจเพราะว่าระยะเราไกลแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าเราอยู่ไกลมากมันก็เลยแบบหัวมันทิ่มเลยอะค่ะใช่มีปฏิกิริยาต่ออะไรกับเราก่อนหน้านี้ไหมคะไม่ค่ะหนูว่าเขาแค่อยากจะถ่ายรูปแต่ว่าเขาแบบรวบรวมความตื่นเต้นไม่ถูกทางแล้วดึงมีเจ็บตัวไหมไม่ได้เจ็บหนูว่าตกใจมากกว่าค่ะแฟนคลับก็เข้าไปแบบไม่พอใจกันกระทำคือมากเท่าไหร่ก็ไม่หนูว่ามันโอเคค่ะก็ตกใจตอนนั้นแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บอะไรค่ะถ้าหนูแบบเจ็บล้มอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อาจจะอ้าวทำไมถึงทำอย่างนี้ค่ะต้องเซฟอะไรมากขึ้นไหมคะจำเป็นต้องเจอเวลาไปข้างนอกไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะหนูว่าเป็นคนที่ระวังตัวอยู่แล้วใช่ค่ะก็หนูว่าอันนี้คือเหมือนแบบเขาตื่นเต้นจริงๆอะใช่ค่ะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมคะก่อนหน้านี้ที่แบบโดนไม่เคยค่ะไม่เคยครั้งนี้ถือว่าแบบใช่อาจจะเพราะหนูตั้งตัวไม่ทันด้วยมั้งค่ะปกติใครจับมือหนูก็จะถึกไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะจะได้แบบว่าถ่ายรูปก็ได้อะไรเ
ช่วงวินาทีนาทีนั้นเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันผมก็จะดึงมือแต่มือที่ผมดึงคือมือน้องจริงๆอ่ะผมก็ตกใจผมก็แต่ว่าเราก็จะไปทำอะไรมากก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ได้แต่บอกเขาเหมือนให้เขาตั้งสตินิดนึงอะไรเงี้ยก็อย่างที่น้องบอกบางทีแบบการที่แฟนๆได้มาเจอศิลปินดาราอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีวิธีเข้าหาแต่ว่าอาจจะเป็นวิธีที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะไม่ใช่ไม่เหมาะสมอาจจะเป็นวิธีที่ตื่นเต้นหรือว่าเป็นวิธีที่ผิดอะไรเงี้ยก็ถ้าเวลาแบบอะไรเงี้ยอาจจะใจเย็นๆค่อยๆคุยกันอะไรเงี้ยแต่วันนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าเราต้องขึ้นไปเราไปงานกฐินเราไปขายหนังสือแล้วเวลามันจำกัดสุดๆแล้วจริงๆเราต้องเดินทางขึ้นไปทำธุระอีกอย่างนึงที่ข้างบนก็เลยมีเหตุให้ว่าเราต้องลุกจากตรงนั้นที่เราเซ็นลายเซ็นเนี่ยขึ้นไปก่อนจริงๆเราก็อยากจะให้เวลาแฟนคลับเต็มที่แต่ว่าด้วยว่าเวลาไม่พอจริงๆก็ต้องขอโทษด้วยกันเห็นกระถิ่นออนไลน์เป็นยังไงบ้างคะดูว่าคนทั่วร้านดีครับดีครับก็จริงๆแล้วกระถิ่นเราก็ที่ปัจจัยเนี่ยก็ส่วนนึงมาจากชาวบ้านด้วยมาจากทุกสารทิศด้วยอีกส่วนนึงมารวมกันแล้วก็เลยเป็นกระถิ่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะจริงๆการทำบุญทำอะไรเงี้ยก็ต้องหลายๆฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันก็จะได้เป็นบุญที่สมบูรณ์ได้เกินความคาดหมายครับวันนั้นตอนแรกเราแบบไปฮ่องกงกันมาใช่ไหมครับครับใช่ครับใช่เป็นทริปนอกครับใช่ครับก็ชาวบ้านจะหาเวลาว่างได้ก็เลยตัดสินใจไปเลยคือเป็นทริปด่วนที่ไม่ได้วางแผนกันไว้ไม่ได้วางแผนไว้สักเท่าไหร่ไปกี่วันอะไรไปแค่แป๊บๆเองครับไปซื้อของไปอะไรอย่างนี้ด้วยครับแล้วก็ไปเจอเพื่อนที่นู่นกันด้วยค่ะไอเดียคล้ายๆไปฮ่องกงก็คิดกันนะครับแชร์กันว่าจะไปมีเวลาว่างช่วงนี้ไปไหนกันดีอะไรเงี้ยไปไหนใกล้อะไรไปแก้บนอะไรป่ะไม่ได้ไม่เหมือนคนไปถ่ายรูปที่หน้าผาอะไรอย่างงี้อ๋อก็หากิจกรรมนะก็เลยแบบตัดสินใจเดินขึ้นไปที่เขาเรียกว่าเกาลุนพีคนะฮะซูซายคลิฟแต่ว่าไปไม่ถึงยอดที่สุดเพราะว่ามันน่ากลัวมากๆเลยแล้วไปกันแบบไม่มีเรียกว่ามีอุปกรณ์อะไรไม่มีคนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาความปลอดภัยเป็นหลักก็ลงนี่ขนาดยังไม่น่ากลัวใช่ไหมคะที่ถ่ายมาก็จริงๆแล้วก็ถ้ามองไปจริงๆก็น่ากลัวน่ากลัวใช่แบบลมแรงมากๆอย่างยาย่าเองก็แบบมีแต่งเอฟเฟคตี้เป็นสปอร์ตบ้างคือมันลมมันแรงมากอะค่ะแล้วเสื้อหนูแบบปั๊บปั๊บกลัวหล่นจริงๆหนูกลัวหล่นค่ะยาครับบ๊ายบายไม่แสงโยมันเนี่ย